สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมชชีนวันนี้ก็จะมาซ่อมระบบน้ำที่บ้านนะครับแก้ขัดแบบชั่วคราวนะครับท่อรั่วนะครับใต้บ้านนะครับที่ตัวมิสเตอร์นะครับเข็มหมุนเร็วมากเลยนะครับตอนนี้เปิดวาล์วอยู่นะครับแต่น้ำไม่ได้เปิดนะครับในบ้านเราจะใช้ตัวโซลีนอยด์วาล์วนะครับ12โวลต์นะครับเอามาดักทางนะครับทางน้ำเข้านะครับซ่อมแก้ขัดไปก่อนนะครับนี่ก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปต่อกันครับตอนนี้นะครับก็ได้ต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ตัวมิเตอร์น้ำนะครับเข็มไม่หมุนแล้วนะครับนิ่งเลยนะครับวาล์วน้ำนะครับเปิดอยู่นะครับออมเมนนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับผ่านข้อต่อทองเหลืองนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับโซลีนอยด์วาล์ว12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่านข้องอมานะครับแล้วก็วนลงนะครับเข้าเมนน้ำบ้านนะครับตรงนี้เราจะต่อไฟ12โวลต์นะครับเข้ามาสั่งงานเปิดปิดน้ำนะครับตรงนี้ก็ซ่อมแบบชั่วคราวไปก่อนครับใช้ปลั๊กที่เคย DIY ไปนะครับปลั๊กสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มีหม้อแปลงนะครับ12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับจ่ายไฟออกมานะครับที่ตัวปลั๊กนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับกดเปิดนะครับที่เข็มมิเตอร์นะครับหมุนเข็มหมุนเร็วมากเลยนะครับวันนี้เปิดใช้งานอยู่นะครับน้ำที่ก๊อกนะครับที่บ้านนะครับไม่ได้เปิดเลยนะครับตอนนี้ปิดวาล์วน้ำอยู่นะครับทางบ้านเลยนะครับแต่มิเตอร์ก็ยังหมุนอยู่นะครับเราจะซ่อมโดยการใช้ตัวโซลีนอยด์วาล์วนะครับตัดกันจ่ายน้ำนะครับเดี๋ยวลองกดหยุดดูนะครับตอนนี้ตัวมิเตอร์หยุดหมุนแล้วนะครับเปิดน้ำดูนะครับน้ำไม่ไหลนะครับเดี๋ยวลองสั่งเปิดน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือกันดูนะครับที่ตัวมิเตอร์นะครับหยุดอยู่นะครับลองกดเปิดดูนะครับดูที่ก๊อกนะครับน้ำไหลแล้วนะครับนี่ปิดน้ำกดปิดน้ำไปแล้วนะครับน้ำเริ่มไหลเบาลงแล้วนะครับตัวมิเตอร์นะครับหยุดแล้วนะครับอุปกรณ์สั่งเปิดปิดน้ำนะครับก็จะเป็นปลั๊กที่เคย DIY ไปนะครับเอามาใช้ชั่วคราวนะครับไม่ได้ใช้ถาวรนะครับซ่อมแก้ขัดไปก่อนครับแล้วก็เป็นหม้อแปลงนะครับ12โวลต์นะครับมาสั่งงานโซลีนอยด์วาล์วอีกทีนึงนะครับซ่อมแบบชั่วคราวไปก่อนนะครับก็สามารถช่วยได้เยอะเลยนะครับ